ย่าเพิ่งตกใจตกใจฟาโร่นี่แล้วก็มีความเปรี้ยวตอนท้ายเปรี้ยวตรงไหนไม่เปรี้ยวหวานก่อนแล้วก็ฉีดตรงนี้ป้าบแล้วก็ไปหาคุณสาวน้องนักเรียนได้คุณสาวได้ไหมเอ๊ะสงสัยอันนี้จะเป็นเอ๊ะสงสัยว่าไงกลิ่นตัวผู้ชายที่อาบน้ำเสร็จใช่สะอาดแบบนั้นใช่นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวแบบนั้นเป็นน้ำแบบสว่างสว่างไหมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราชาลีวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านมินิโซค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเราไม่ได้มารีวิวแล้วตกใจคือวันนี้เนี่ยนะแม่เราจะมารีวิวน้ำหอมอีกแล้วรีวิวเก่งเราได้ยินมาว่าที่เนี่ยน้ำหอมเนี่ยเทียบเท่าเขาตัวแบชาวเน็ตเขาเอ่ยกันว่าแบบนั้นใช่ซึ่งราคาเนี่ยย่อมเยาราคาแบบนักเรียนนักศึกษาสัมผัสได้ถูกเราก็เลยมีความใคร่อยากทดลองใช่เพราะว่าเราก็จะได้รู้จริงรู้เส้นเหตุชาติเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมแบบราคาหลักร้อยมันจะติดทนไหมกลิ่นหอมไหมมันจะเหมือนจริงๆหรือเปล่าตามที่ชาวเน็ตเขาเอื้อนหรือเปล่าเอออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกี่กลิ่นและมีกลิ่นไหนบ้างที่แบบว่ามันจะหอมตราตรึงใจพวกเราแน่นอนค่ะไปไปค่ะเพียงแค่39จากหน้าร้านนะคะก็จะเจอนี่เลยค่ะเคาน์เตอร์น้ำหอมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าHeart Food Lady Perfume เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยคล้ายของน้ำหอมคือดิออซาดอร์อ่ะลองดูไหม1 2 3ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยมีดิออซาดอร์ที่บ้านเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงเนาะเป็นกลิ่นฟลอเรลนี่แล้วก็มีความเปรี้ยวตอนท้ายเปรี้ยวตรงไหนเปรี้ยวหวานก่อนตรงไหนก่อนเป็นหลักแล้วก็หวานก่อนพอหวานจะหวานเปรี้ยวตอนหลังจะเดินไปท้ายตุ้งจะผิดต้นมันอาปูใช่รู้ว่ามีความคล้ายมั้ยคล้ายอยู่ก็คือเป็นตัวตายตัวแทนนะถ้าสมมติว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาแบบงบน้อยก็สามารถซื้อตัวนี้แทนได้ใช่เพราะอันนี้คือราคา99บาทเหมาะกับคนที่แบบต้องการความแบบเซ็กซี่ลึกลับเหมาะสำหรับการฉีดชุดนอนก่อนชุดนอนสีชมพูซาตินแล้วก็ฉีดตรงนี้ป้าบแล้วก็ไปหาคุณสาวน้องนักเรียนนักศึกษาซื้อได้ไหมได้แล้วขวดต่อไปนะคะจะเป็นขวดนี้ในราคา139บาทเท่านั้น Magnificent Life Lady Perfume อ๋อเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะเหมือนกับกลิ่นน้ำหอมของ Victoria's Secret ที่ชื่อว่า So Sexy ยังไงอ่ะมีความหวานใกล้เคียงเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำหอม Victoria's Secret ด้วยแต่นี้ดูเป็นหวานยามเช้าอันนี้นักเรียนนักศึกษาใช้ได้จริงใส่ชุดทอนสีขาวไปเข้าวัดทำบุญก็ได้อยู่เพราะว่าดูแบบสะอาดสดใสหวานกำลังดีสว่างนี่ฉันดูช่องอันนั้นเขาบอกว่าจะมีสว่างกับมืดแน่ต้องเป็นอย่างนี้เอ๊ะสงสัยอันนี้จะเป็นเอ๊ะสงสัยว่าไงเอ๊ะกลิ่นอะไรแบบหอมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแม่นึกออกปะโอเคถือว่าอันนี้กลิ่นว่าผ่านนะแล้วขวดน่ารักด้วยดูสิขวดต่อไปดีกว่าค่ะขอซื้อบ้าง Classic Energy ซึ่งเขาว่ากันว่าเทียบเท่ากับ Chanel Allure เลยซึ่งเราก็เลยแบบไม่ได้ใช้น้ำหอมผู้ชายเราก็เลยถามตากล้องเราคุณก้านบอกว่าคุณก้านใช้อยู่แล้วก็มีความคล้ายจริงๆอ่ะ1 2 3มันก็มีความเป็นซับบอร์ดแบบผู้ชายจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบมีความหวานเลี่ยนเลยนะใช่กลิ่นตัวผู้ชายที่อาบน้ำเสร็จใช่สะอาดแบบนั้นใช่นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวแบบนั้นโอ้ยได้สดชื่นดีดีกระเป๋าขวดต่อไปกลิ่นนี้คือแทบจะเป็นลมทำไมแม่มัน exactly เลยลูกเขาบอกว่าตัวนี้คล้ายกับจอมาโลนอิงลิชแพรซึ่งน้องเขาชื่อว่า British แพรก็คือแพรชาวเน็ตเขาบอกว่ามันเหมือนเราก็เลยลองมาถึงเราก็ถามที่ร้านกลิ่นแรกเลยค่ะแล้วโอ้ my god มันก็คือใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือบอกเลยว่าแวบแรกอ่ะตอนกลิ่นมันละอองอ่ะคือมันใช่เลยแต่ถ้าคุณฉีดปุ๊บมันอาจจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นิดนึงก่อนสะบัดก่อนเออแต่สักแป๊บนึงอ่ะพอแอลกอฮอล์มันจางคือมันใช่เลยจ้ะพี่โอ้ my god แต่ว่าที่สำคัญตัวนี้เขามากี่ครั้งเขาก็หมดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรีบจะดันดุมมือเราไปนะคะชื่อว่า Meeting You Perfume Yeah เขาบอกว่าเหมือนบูการีเปอร์ติสคุณสวีทเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกเป็นแป้งแต่นี้มันไม่แป้งนะไม่ใช่แป้งนี่มันมีแบบกลิ่นเหมือนดอกลิลลี่เป็นไงใช่เดี๋ยวมันเป็นกลิ่นดอกไม้มากกว่าค่ะก็คืออันนี้เราต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยเราเอามาจากชาวเน็ตต่างๆแล้วเราก็มาพิสูจน์ให้ดูอาจจะไม่เหมือนมากแต่ว่ากลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมเลยแล้วคุณมีตติ้งอยู่นี้ต้องแต่งตัวยังไงงานเช้าสว่างเดทเช้านัดประชุมเช้า
ไปงานศพได้ไหมงานศพไม่ได้สว่างไปอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย Joy of Nature Sweet Peach โอ้พีชมากอันนี้คือพีชมากแต่เอาจริงๆคือชอบกลิ่นนี้กลิ่นนี้คือหอมวานิลามากชื่ออะไรอย่าพึ่งแม่ Love Garden Love Garden Fantasyใช่ไหมแม่ใจเย็นก่อน25 ml นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่139บาทกลิ่นนี้เขาเรียกว่า back to innocent ย้อนกลับเป็นวัยที่เราไม่มีสมองนั่นเองน้ำหอมใบกระต๊อบเป็นน้ำหอมสว่างสว่างไหมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจมูกคือมีแต่พีชตอนนี้นอกจากพีชใช่ปะอ่ะต่อไปค่ะเยี่ยมต่อไปนะคะเป็นนี่ค่ะเรามีแหล่งอ้างอิงนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเหมือนมากแหล่งจากไหนอ่ะบันทึกของตูดเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยตัว Chanel Allure Homme Spot เหมือนกับตัวนี้เขาเรียกว่าอีเตยอีเตยหรืออีตอยอีตอยอีตอยเตยชื่อผัวปะคะเตยอ่ะเกรนบรินทร์อีตอยกลิ่นจริงๆเขาเป็นยังไงอ่ะก้านเหมือนมากเหมือนมากๆเลยครับผมดมแล้วเมื่อกี้สปอร์ตมากๆเรื่องกีฬาแต่นี้ดูมีความรู้สึกแบบเป็นผู้ชายสุขุมใช่ดูเยือกเย็นดูผู้ชายที่แบบว่าพูดน้อยๆแต่แบบพี่โตแต่เป็นผู้ชายพันธุ์ก็ถือว่าเหมือนเพราะว่าได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณการถ้าไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกการก็น่าระบุชื่อด้วยก็ไอ้สีชื่อการกูก็ไปด่าในนั้นหรือสีที่พีพีเข้าโรงพยาบาลแล้วเหมือนบิวกินก็ซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบิวกินเก็บสีน้ำเงินแล้วทำพีพีสีแดงสรุปว่าซื้อคนเราหยิบ2หยิบแม่ซื้อไปในส่วนของอะไรจ๊ะพีพีบิวกิ้นน่ารักกรุบและน้ำหอมกลิ่นนี้ลูฟการ์เด้นที่แบบบอกว่าหอมหนูเอาเหมือนคุณแม่ลูฟการ์เด้น1เอาฮาร์ดฟูลตัวที่เป็นชุดชมพูซาติน1และไลฟ์ของพีช1ก็ต้องมา1นี่จ้ะคลิปใหม่ล่าสุดของคุณพี่เนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงแบบจะถูกใจใครไม่มากก็น้อยเพราะว่าบางคนแบบอาจจะชอบน้ำหอมแบบมีแต่ราคาสูงนิดนึงก็ลองแวะมาที่นี่ค่ะมินิโซ่รับรองว่าตอบโจทย์เกรซโปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าติดทนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด Subscribe พวกเราด้วยกันนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ